พร้อมไหมครับโอเคครับขอบคุณครับก็เอาล่ะนะครับเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ gravitational wave จริงๆนะครับผมพยายามจะ connect นะครับเกี่ยวกับgravitational wave กับพวก EM wave นะครับเพราะว่าเราน่าจะคุ้นชินกันนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็กลับมาพิจารณานะครับเห็นชัดอยู่เนาะผมพยายามจะทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับจากเมื่อวานนะครับก็เราจะมาหาสมการคลื่นโน้มถ่วงนะครับนะฮะเราจะดีไรฟ์คลื่นโน้มถ่วงนะครับก็เริ่มแรกนะครับก็จากเมื่อวานนะครับที่ผมทำลินียไลซ์เนาะนะครับเราก็จะพิจารณานะครับอันนี้ก็ยังเป็นลินียlinearized gravity อยู่นะครับก็หมายความว่าเรายังพิจารณาที่นะครับมีคลื่นนะครับสปิน2เนาะตอนนั้นเราตีความนะครับเพราะประเกตใน flat space นะครับนะฮะก็อันนี้ผมคิดว่าทำใช้ sash mat ก็น่าจะได้นะครับผมไปแกะๆดูแล้วก็เพราะว่ามีตัวอย่างเยอะอยู่นะครับก็คำนวณที่เป็น tensor component ก็ได้นะครับเหมือนมันจะมีแพ็กเกจเสริมมามั้งเราอาจจะไม่ต้อง declare ตัวแปรอะไรเยอะนะมันมีอยู่นะครับก็พิมพ์ tensor algebra นะครับแล้วก็ search map ไปนะครับใน Google ก็จะโผล่มาปุ๊บปั๊บนะครับคือทำที่เป็น tensor algebra ก็นอกจากนั้นนะครับมันยังสามารถทำ vary action ได้นะครับหมายความว่า อย่างที่เป็นสมการไอสนามนะครับถ้าเราเริ่มจากลากรังเจียนเนี่ยนะครับถ้าเรา vary action เนาะไอสไตน์ฮิลเบิร์ต action เทียบกับ metric tensor มันก็หลุดออกมาให้เลยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์มากนะฮะก็จะลองไปฝึกดูนะครับในโจทย์ที่ผมให้ไปนะครับมันก็จะมีข้อหนึ่งนะครับก็คือให้ vary action เนาะนะครับ vary Lagrangian density นะครับเทียบกับ h mu nu นะครับมันก็จะตรงกันกับตัวนี้เลยนะครับ Einstein field equation นะครับทีนี้เรามาดูนะครับที่ first order เหมือนเดิมนะครับของ h mu nu นะครับซึ่งเราตอนนี้เราจะตีความมันเป็นคลื่นโน้มถ่วงแล้วนะครับเนาะนะฮะก็แน่นอนนะครับก็อินเด็กซ์มิวนิวโรนะครับก็จะสมมาตรนะครับเช็คดูได้นะครับโดยที่ไอเอชเปล่าๆเนี่ยนะครับก็คือเอชเปล่าๆนี่ก็คือเอชมิวมิวนะครับหรือเอชมิวนิวมิวนิวตรงนี้นะครับนะฮะหน้าตาแล้วก็บ็อกซ์ตัวนี้นะครับก็คือเดียร์แลมเบิร์ตเนาะนะครับนะครับน่ามีอุบาทมากนะครับนะฮะก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นนะครับว่าเป็น second order derivative นะฮะ ทีนี้นะครับ ตอนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทำสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะมีนะครับสิ่งเรียกว่า trace reverse tensor นะครับเราก็จะนิยามใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับคำว่า trace reverse tensor ก็คือพอ trace กลับไปแล้วมันก็จะกลับไปเป็นตัวมันเองนะครับนะถ้า trace มันเนี่ยนะครับนะฮะเรานิยามตั้งนิยามขึ้นมาอย่างนี้เห็นนะครับพอเรา trace กลับไปดูเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะลอง trace ดูก็ contact เนาะนะครับตรงนี้ถ้าก็ลองทำดูก็ได้นะครับก็จะเป็น h tu mu nu นะครับ contact กับ eta mu nuโอ้แม่งรถแป๊บผมตั้งใจเขียนก่อนนะครับก็จะเป็น h tu mu nu นะครับคอนแทรคกับ eta mu nu นะครับก็จะคอนแทรคทั้งสองข้างเนาะก็จะเป็น h mu nu นะครับ h eta mu nu นะครับลบกับนะครับ
มันจะทิ่มหน้าตัวทีนะฮะก็จะเป็น1ส่วน2นะครับอีต้ามิวนิวคอนแทรกกับอีต้ามิวนิว h นะครับตัวนี้ก็จะเป็น h เปล่าๆนะครับอีต้าคอนแทรกกันเป็นเท่าไหร่ถามนักเรียนก็โทษครับผมไม่มีใครอันนี้เลยนะครับก็จะเป็น4เนาะนะครับก็เป็น4หาร2นะครับอีต้าก็จะเป็นลบ h เห็นไหมนะครับนะฮะก็ผันกลับได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสุดท้ายเราจะตีความตัวนี้เป็นตัว gravitational wave จริงๆนะครับทีนี้เราก็จัดรูปใหม่นะครับจัดรูปใหม่นะครับให้อยู่ในรูปของ h tilde นะครับก็คือ press reverse tensor นะครับนะฮะก็จะได้หน้าตาอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่านะครับมีแค่ตัวนี้อุ๊ยนะครับมีแค่ตัวนี้นะครับผมไม่ชอบสีเขียวเลยมีสีอื่นมั้ยงงเนาะโอเคนะครับ นะครับตัวนี้นะครับโอ้ นะแต่นะครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราสังเกตนะครับว่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เป็นดีอาร์แลมเบิร์ตโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรตลงบนไอ้ h นิวโรนะครับส่วนตัวอื่นนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีเดอริเวทีฟคอนแทรคอยู่เสมอบอกอะไรเรานะครับเราจำเป็นต้องฟิกซ์เกจอีกแล้วครับท่านนะครับนะฮะคือเราจะเห็นนะครับว่าเกจมันจริงๆแล้วมีคนพูดว่า perturbation ใน GR นะครับมันก็คือเกจ theory นั่นแหละประเภทหนึ่งนะครับเราต้อง fix gauge ต้องทำ physical หาเป็นแบบ observable นะครับที่มันสอดคล้องกับที่เราวัดได้นะครับดังนั้นนะครับนะฮะเราจะเห็นนะครับความเหมือนและแตกต่างนะครับของเทอมพวกนี้นะครับนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่นะครับนะฮะนำไปสู่สิ่งเรียกว่า Lorentz gauge Lorentz gauge นะครับคือไม่คนละคนนะครับกับ Lorentz ที่เป็น Lorentz transformation คนละคนนะครับผมไปเช็คกับวิกิพีเดียมาแล้วนะครับคนละคนนะครับนะฮะลอเรนซ์เกจนะครับแล้วก็ใน EM นะครับถ้าใน EM เนาะนะครับถ้าพวกเรายังจำกันได้นะครับนี่นะครับก็คือ A ก็คือเป็นเกจฟิลธรรมดานะครับก็เทมโพรัลของพวกนั้นมันก็จะเป็นอิเล็กทริกฟิลเนาะอิเล็กทริกโพเทนเชียลนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสเปเชียลพาก็จะเป็นเวกเตอร์โพเทนเชียลนะครับเหมือนกันเลยนะครับเราก็แอดซูมเข้าไปนะครับนะฮะแอดซูมเข้าไปนะครับตัวนี้ใช้ลอเรนซ์เกจนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นลอเรนซ์เกจนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าอีพวกนี้หายเกลี้ยงนะครับหายเกลี้ยงเลยแต่ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับนะครับก็เรายังมีอิชชูอีกอันนึงนะครับนะฮะก่อนที่เราจะใช้ตรงๆนะครับนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่พวกเราต้องคีปอินมายด์ไว้ตลอดนะครับก็เก็บไว้ในใจเสมือนครับว่าการแปลงนะครับโคออร์ดิเนตก็คือต้องเช็คดิฟฟิโอมอร์ฟิซึมเสมอนะครับอันนี้ยังต้องอินวาเรียนอยู่นะครับนะฮะเพราะว่าที่เราทำไปเนี่ยที่เราเช็คกันไปเนี่ยเราใช้อะไรครับเราใช้ตัว h เฉยๆใช่ไหมนะครับเรายังไม่เห็นเลยนะครับว่าจะมีการจะคือไอ้ตัว h tilde เนี่ยนะครับ reverse tensor เนี่ยมันจะอินวาเรียนหรือเปล่านะครับภายใต้การเลือกโคดิเนต
นะครับเกจในที่นี้นะครับเกจในที่นี้ใน TR ก็คือการเลือกโคดเนตเนาะครับเลือกการแปลงที่มัน invariant นะครับก็คือ diffeomorphism เนาะนะครับอันนี้เราต้องเช็คไว้ตลอดนะครับดังนั้นนะครับเรากลับมาพิจารณานะครับ นะครับกลับมาพิจารณาที่ตัว small perturbation gauge transformation ก่อนนะครับตัว h เนี่ยนะครับ h mu nu นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า h mu nu ใหม่นะครับหรืออีกกรอบนึงนั่นแหละนะครับผมไม่อยากเขียนพรามนะครับเดี๋ยวมันจะไปอินเตอร์เฟียร์กับไอตัวทิวนะครับมันดูไม่ชัดนะครับนะฮะอีกกรอบนึงแล้วกันนะครับก็สามารถแปลงผ่านตัวนี้เนาะนะครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเกจทรานส์ฟอร์เมชันของ h mu nu นะครับซึ่งนะครับทีนี้เราก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปนะครับเราแทนค่าตัวนี้เข้าไปนะครับในนิยามของเขาเรียกนะ trace reverse คือก็ลืมนะครับ trace reverse tensor นะครับเราก็จะได้ว่านะครับการแปลงนะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นไงครับเกือบคล้ายๆเดิมแล้วนะครับแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับงอกขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่มันงอกขึ้นมาตัวนี้ ซึ่งเป็นของไม่ดีนะครับหมายความว่าแปลไปแล้วมันถ่านไปจากเดิมนะครับนะฮะทีนี้นะครับเราก็ลองหาดูนะครับว่าถ้าเรา derivative นะครับ h ตัวนี้นะครับ h ตัวนี้นะครับ h ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับทั้งสองข้างนะครับเราก็จะพบว่านะครับตัวใหม่นะครับเนี่ยอุ้ยนะครับตัวใหม่ derivative ของ h ตัวใหม่นะครับก็จะเท่ากับ derivative ของ h ตัวเก่าแต่บังเอิญนะครับมันมีตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเดียร์แลมเบิร์ตของเวกเตอร์ฟิลด์ใดๆนะครับเวกเตอร์ฟิลด์ใดๆที่พี่แก้วบอกเรานะครับที่เราพยายามแดกลงไปนะครับถ้ามันแดกไปแล้วทิศทางไม่เปลี่ยนเราจะเรียกตัวนั้นมาเป็นคิวลิงเวกเตอร์เนาะนะครับก็เอาไปใช้เช็คดูนะครับคอนเซอร์เวชันควอนติตี้นะครับในหลุมดำก็เองก็มีนะครับนะฮะก็ดูว่าตัวไหนคอนเซิร์ฟนะครับทีนี้นะฮะก็เราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีไอ้ตัวนี้เกิดออกมานะครับตัวนี้พวกเราน่าจะทำกันเองได้เนาะนะครับตัวนี้นะครับก็คือดิฟเข้าไปทั้งสองข้างนะครับก็ดิฟเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นถ้าลองทำให้ดูก็จะเป็นเฉพาะตัวนี้เนาะก็จะเป็นโรนะครับนิวตัวโรนะครับลบกับโรนิวนะครับแล้วก็บวกกับโรอีตานิวโรนะครับนี่ก็เป็นตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเทอมนี้ก็จะแคนเซิลกันเนาะนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าไออีตาเนี่ยมันใช้ยกขึ้นได้เนาะนะครับตัวนี้ก็จะหน้าตาเป็นนิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะส่วนเทอมนี้ก็จะกลายเป็นโรนิวอันนี้โรครับเดลิเวอรีฟมันสลับกันได้นะครับคือเป็นพาร์เชียลเดลิเวอรีฟเนาะนะครับมันสลับกันได้ไม่เหมือนโคเวเรียนเดลิเวอรีฟนะครับถ้าโคเวเรียนเดลิเวอรีฟถ้ามันคอมมิวกันก็จะฟอร์มเป็นรีมานเทนเซอร์เนาะนะครับจำกันได้นะครับนะฮะก็ตัดกันนะครับทีนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีไอ้นี่โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งนะครับเป็นอะไรที่เราเคยพบเจอกันนะครับในหลายๆอันนะครับถ้าเป็นลาปลาเซียนนะครับหรือเบียร์แลมเบิร์กนะครับของโอเปอเรเตอร์นะครับโอเปอเรตบนฟังก์ชันใดๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านะครับเป็นฮาร์โมนิกเกจนะครับคือคำว่าฮาร์โมนิกเนี่ยหมายความว่านะครับใดๆเลยนะครับถ้าเป็น3มิติก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเปเรตอย่างนี้นะครับผลเฉลยก็จะออกมาเป็นอะไรก็เป็นฮาร์โมนิกสเปเรียลฮาร์โมนิกเนาะสเปเรียลไวเอ็นนะครับน
นะฮะเหมือนกันเลยนะครับเราเขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าเป็น harmonic gauge นะครับถ้าเราใส่ harmonic gauge เข้าไปนะครับใส่ harmonic gauge เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านะครับตัวเก่าตัวใหม่ดิฟเข้าไปมันจะเป็นไงครับมันจะเท่ากันโอเคนะครับนะครับนะครับตัวเก่าตัวใหม่นะครับมันจะเท่ากันโดยการกำหนดสิ่งเรียกว่าharmonic gauge เข้าไปนะครับจริงๆมันมีวิธี derive อีกอันนึงนะครับถ้าใครเคยอ่านในหนังสือของจอห์นแคโรลนะครับนะฮะอันดับแรกเลยเขาก็จะเริ่มต้นที่ harmonic gauge นะครับเขาจะนิยาม harmonic gauge ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะนำไปสู่เอกลักษณ์บางอย่างนะครับที่ทำให้สองตัวนี้นะครับเท่ากันพูดผิดนะครับพอถ้าเริ่มต้นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมมีพื้นที่เหลือไหมเนาะขอลบนะครับนะครับนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าเราเริ่มนะครับนะฮะถ้าเราเริ่มจาก harmonic gauge ถ้าเริ่มจากตรงนี้นะครับนะฮะมันก็จะนำไปสู่ Lorentz gauge นะครับมันจะนำไปสู่ Lorentz gauge นะครับก็ถือจะเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์ประมาณว่าถ้าตัวนี้นะครับถ้าเราโอเปเรตตัวนี้นะครับมันจะนำไปสู่สิ่งเรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็น contraction ของ mu nu นะครับ rho mu nu เนี่ยมันจะเท่ากับ0นะครับแล้วเราก็ใช้ไอ้ Christoffel symbol ที่เป็น linearize เนี่ยนะครับมันก็จะมี linearize ของ Christoffel symbol นะครับก็มันก็จะมันไม่ใช่เคิร์ฟโทษทีนะครับต้องเป็นอีตานะครับพอมันคอนแทรคกันเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ Lorentz gauge นะครับเหมือน white version นะครับก็คือจะเริ่มต้นจากไหนก็ได้นะครับแต่เพื่อความ เข้าใจนะครับเพื่อไม่อยากให้พวกเราหลงทางนะครับกว่าจะ derive อันนี้ได้นะครับก็เมื่อตุ้มอยู่พอสมควรนะครับก็ได้เริ่มจากลอเรนซ์เกตก่อนเพราะว่าพวกเราน่าจะคุ้นชินกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งนะครับลองทำดูก็ได้นะครับก็โอเคนะครับถ้าเราเริ่มจากตัวนี้นะครับชอตครับอยากถามนิดนึงครับได้ครับพี่มันเหมือนกับเราไปเลือก2เกตไหมครับเพราะว่าเราเลือกทีหนึ่งแล้วใช่ไหมเราเลนเกตแล้วเราก็มาเลือกทรายอีกทีหนึ่งครับจริงๆเรามีแค่4โคดิเนตใช่ไหมครับแต่นี่มันเหมือนจะมีเราเลือก4คอนสแตนต์ไป2รอบมันจะเป็น8หรือเปล่าครับถ้ามองอย่างนี้ตัวนี้ป่ะพี่เป็น4อ๋อครับตัวนี้ตอนอันนี้เรากำจัดไป4เนาะนะครับมันก็จะ4เป็น8ก็จะเหลือ2ป่ะ h new new 10แต่เรามีสิทธิ์เลือกเกตเพื่อกำจัดได้แค่4ใช่ไหมเพราะว่าเรามี general coordinate แค่4 coordinate แล้วอ๋อ new new เนี่ยเหรอยังไงพี่ผมคือจริงๆแล้วเรามองนี้ได้ไหมแค่ตอนแรกเราเลือกลอเรนเกตเพื่อให้สมการเราง่ายใช่ไหมครับครับทีนี้จริงๆอ่ะที่เราเลือกไปมันจะไม่เกตอินวาเลียนก็คือถ้าเราเปลี่ยนโคดิเนตไปแล้วอ่ะ x ที่เราเลือกอ๋อครับในโคดิเนตอื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนครับอันนี้ก็ลองดูว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเลือกสมการให้มันง่ายเราสามารถเลือกโคดิเนตใหม่ก็คือตัวไซน์ครับได้4โคดิเนตอยู่แล้วที่เราเลือก4โคดิเนตเนี่ยจริงๆเราคือเราเลือกเกตหมายถึงตัวไซน์ครับเพื่อทำให้ไอสิ่งที่เราเลือกในสมการน่ะมันยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลือกแค่4เงื่อนไขครับไอเลือกตัวเดลาเปเชียนของตัวไซน์นิวเนี่ยให้มันเป็น0ครับก็จะได้ว่าอ๋อสิ่งที่เราเลือกมันเกตอินวาเลียนหมายถึงว่าใช่ครับเงื่อนไขนี้ยังใช้ได้อยู่ทุกโคดิเนตครับเราสามารถเลือกโคดิเนตได้ว่างั้นเถอะเพื่อให้ลอเรนเกตเป็นจริงถูกต้องครับ okay. ขอบคุณครับนะครับก็อย่างที่อาจารย์พิทบอกนะครับก็คือเรามีอิสระในการจะเลือกนะครับเพราะว่า
แต่ว่าเลือกยังไงให้มัน invariant เท่านั้นเองนะครับเราต้องยึดหลักGeneral Coordinate Transformation เนาะนะครับทีนี้นะครับพอเราใส่นะครับ Lorentz Gate เข้าไปนะครับพอเราใส่ Lorentz Gate เข้าไปตัวนี้นะครับจาก Einstein Tensor นะครับที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัวที่เหลือก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับหายเกลี้ยงนะครับตัวนี้หายเกลี้ยงนะครับพอเลือกไปแล้วนะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับของ Lorentz Gate สมการสนามของ Einstein นะครับที่วัดค่ำแล้วกันนะครับที่วัดค่ำนะครับก็คือตัวนี้นะครับG mu nu เนี่ยเท่ากับ0นะครับ field equation เนาะนะครับ field equation G mu nu เป็น0นะครับเราก็จะได้หน้าตามาเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็สบายเลยนะครับนะฮะทีนี้ก็สบายเลยนะครับหน้าตานี้ก็เหมือนเวฟอีควอชันเลยเนาะนะครับนะฮะเหมือนเวฟอีควอชันเลยก็คืออุ้ยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบกำลัง2บวกอันนี้ลาปลาเซียนนะครับนะครับอันนี้เป็นลาปลาเซียนนะฮะแล้วก็แก้สมการง่ายๆครับแต่นอกจากนั้นนะครับ อย่างที่พูดไปนะครับนะฮะเราทีนี้นะครับมีสมบัติอย่างหนึ่งนะครับสมบัติอย่างหนึ่งของH mu nu นะครับนะฮะที่เรียกว่าเป็น transverse นะครับ transverse นะครับนะฮะก็จะเป็นสมบัติของพวกขึ้นตามขวางนะครับนะฮะหมายความว่านะครับองค์ประกอบตัวนี้นะครับจะเป็น0นะครับในเวลานะครับเทียบกับตำแหน่งนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ traceless นะครับโอ้โทษทีนะครับตัวนี้ต้องเป็นมิวนะครับอันนี้เป็นมิวนะครับมันจะเป็น4นะครับอันนี้เป็นมิวโทษนะครับแก้ด้วยนะครับของเราตัวนี้เป็นมิวนะฮะนะครับทรานสเวิร์สเทสเลสนะครับนะฮะก็คืออันดับแรกนะครับก็คือองค์ประกอบนะครับที่เทียบกับเวลานะครับตัวนี้เป็นมิวนะครับก็จะเป็น0นะครับก็จะมี4สมการเนาะนะครับนะฮะอันนี้ก็จะมีอยู่1สมการเทรสนะครับและตัวสุดท้ายก็จะมีอยู่3สมการนะครับจากลอเรนซ์เกจก็ลดรูปเป็นคูลอมเกจนะครับนะฮะตามนี้ก็จะเป็น3แล้วเพราะว่า J มันวิ่งได้1 2 3นะครับดังนั้นนะครับ degree of freedom ของ h mu nu tu นะครับ h tu mu nu สินะครับจาก10นะครับจะเหลือเป็น -4 นะครับเงื่อนไขนี้ -1 เงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็3ก็คือเงื่อนไขนี้ก็จะเหลือ2 degree of freedom เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของTransverse Tastelessนะครับสำหรับ Gravitational Wave นะครับหรือส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็น TT Gate นะครับเนาะนะครับเอาละนะครับทีนี้เรามาหาผลเฉลยกันนะครับนะฮะ ผลเฉลยนะครับก็แน่นอนนะครับจาก Field Equation เนาะนะครับก็เราก็สามารถเขียนนะครับนะฮะเราสามารถเขียนผลเฉลยให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับโดยที่ A mu nu ตัวนี้นะครับก็จะเป็น tensor polarization นะครับก็ลอกมาจากเหมือน EM นะครับนะถ้าเรามีสมการการเคลื่อนที่ของ EM ใช่ไหมนะครับเท่ากับ0นะครับเราก็ทำฟูเรียร์ทรานสฟอร์มก่อนนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมี H tu x นะครับ h mu nu x เนี่ยนะครับก็จะทำฟูเรียร์ทรานสฟอร์มโอเคนะครับก็จะเป็น h mu nu แบบที่ขึ้นกับ k ก็มีเฟสอย่างนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการแก้สมการนะครับสุดท้ายนะครับนิดนึงนะครับตัวนี้ก็
ตามนิยามเลยนะครับก็ตัวนี้เนาะดอทกันนะครับก็จะเป็น k ซิกมา x ซิกมาก็จะเป็น k 0 x 0นะครับลบกับเวกเตอร์ k ดอทเวกเตอร์ x นะครับอันนี้ก็เป็น k ก็จะเป็นเลขคลื่นไม่ใช่สิเป็นพลังงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาเนาะนะครับหรือความถี่นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น k นะครับดอทกับ x ที่เป็น3มิติเนาะนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่า a mu nu เนี่ยนะครับคือ polarization tensor ของคลื่นความโน้มถ่วงนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับตัว flow momentum นะครับ flow momentum นะครับ flow momentum เราก็เขียนให้อยู่ในรูปนี้นะครับ k ตัวหนานั่นก็คือเวกเตอร์ใน3มิตินะครับเวกเตอร์ใน3มิตินะครับก็จะใช้นะครับเป็นเลขคลื่นแต่ทีนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเนื่องจากเป็น massless เนาะนะครับนะฮะมันก็คือ now vector นั่นเองนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับไอ้สมการสนามนะครับนะฮะพอเราไอเอา derivative เนี่ยจริงๆ derivative ก็คือ momentum เนาะนะครับ flow momentum นะครับเครื่องหมายลบงอกมาว่ามันมี i 2ตัวเนาะ i กำลัง2ก็เป็นลบนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้นะครับจะเป็นจริงถ้า k กำลัง2เป็น0นะครับซึ่งแน่นอนก็คือ null vector นั่นเองนะฮะเราก็เลยสามารถเขียนนะครับให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลเฉลยนะครับของคลื่นความโน้มถ่วงแต่ที่นี้นะครับถ้าพี่พิษน่าจะสอนพวกเราที่เป็นที่มันมี matter ด้วยนะครับเราก็จะใช้ green function เนาะในการแก้นะครับนะก็เดี๋ยวพี่จะได้มาลองให้ฟังนะครับอันนี้เราเอาอย่างง่ายไปก่อนนะครับเอาอย่างยากให้พี่ทำนะครับทีนี้ก็สมมุติ ใครพูดก่อนได้เปรียบครับนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับว่าทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูหน้าตานะครับของคลื่นความโน้มถ่วงนะครับที่มันโปรเพเกตไปนะครับอันดับแรกนะครับก็ตามคอนเวนชั่นเลยนะครับเขาก็จะพิจารณาให้นะครับคลื่นความโน้มถ่วงเคลื่อนที่ในแนวแกนแซดนะครับนั่นก็หมายความว่าทิศของโมเมนตัมมันก็มีแต่แนวแกนแซดเนาะนะครับก็จะสามารถเขียนได้อย่างนี้นะคุยครับเขียนได้อย่างนี้นะนะครับไม่มีโมเมนตัมคือไม่ได้มี k x k y นะครับหรือเราก็เขียนให้อยู่ในรูปนี้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเนาเวกเตอร์เนาะนะครับขนาดของโมเมนตัมกับพลังงานคือตัวเดียวกัน massless นะครับทีนี้นะครับก็เรามาดูนะครับ polarization นะครับ degree of freedom ของคลื่นความโน้มถ่วงกันนะครับ polarization ของ degree of freedom ของมันนะครับก็แน่นอนนะครับจากที่ถ้าเรากำหนดให้เครื่องมันเป็นแซดแล้วนะครับก็คือมันทรานสเวิร์สนะเนาะนะครับทรานสเวิร์สนะครับก็คือคอมโพเนนต์ตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับตัวเกจตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่ามันตั้งฉากใช่ไหมนะครับตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นะครับมันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับมันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ผมดอทกันเป็นศูนย์เนาะกับ polarization มานะครับก็ทีนี้นะครับสมาชิกของa mu nu นะครับจาก16จาก10ตัวเนี่ยที่เป็นสมมาตรนะครับมันจะหายเกลี้ยงเลยนะครับมันก็จะเหลืออยู่แค่นะครับยิ่งถ้าเรากำหนดทิศการเคลื่อนที่นะครับให้อยู่ในแนวแกนแซดนะครับก็เราก็จะพบว่านะครับมันก็จะเหลือแค่ a ใหญ่1 1นะครับ a ใหญ่1 1อะไรของเนี่ยครับ a ใหญ่1 1 a ใหญ่1 2 a ใหญ่2 1และ a ใหญ่2 2นะครับก็แต่อย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขตัวนี้นะครับ traceless นะครับมันบังคับให้ a 1 1กับ a 1 2เนี่ยมันตรงกันข้ามเครื่องหมายเพราะว่ามันบวกกันมันจะเป็น0เนาะนะครับก็คือ a 1 1 + a 2 2ก็จะเท่ากับ0เพราะมัน traceless นะครับ
เราก็จะเรียกคอมโพเนนต์นี้นะครับว่าเป็น h บวกนะครับหรือ plus component นะครับในขณะที่มันเป็นสมมาตรเนาะนะครับ a 1 2กับ a 2 1มันเท่ากันนะครับเราก็จะเรียกคอมโพเนนต์นี้ว่าเป็น h cross นะครับหรือ h คูณก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะอันนี้ถ้าเรากำหนดให้เคลื่อนที่ในแนวแกน z นะครับพวกเราลองทำเล่นดูก็ได้นะครับว่าถ้าสมมุตินะครับเราให้ทิศคลื่นความโน้มถ่วงนะครับเคลื่อนที่ในแนวแกน x สมมุติถามว่ามันจะเหลือตรงไหนคิดเล่นๆถามปุ๊บๆขอบคุณครับนะฮะมันไม่ได้ตลกนะอันนี้มันเราคิดได้เลยนะครับเนี่ยเอา ยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน z ใช่ไหมนะครับคอมโพเนนต์ที่มันเหลือมันก็จะเป็นบล็อกแค่นี้นะครับคืออันนี้ไม่ได้ตลกนะครับถามปุ๊บๆตอบปั๊บๆนะครับถามปั๊บๆตอบปุ๊บๆเลยนะครับนะฮะทีนี้ถ้ามันเคลื่อนในแนวแกน x ล่ะมันจะเหลือโซนไหนครับผมตรงไหนครับตรงนี้ปะเอ้ยไม่ใช่สิเลยโทษถูกแล้วนี่นะครับนะครับมันต้องนี้ป่ะพี่ y ฉันต้องตรงนี้ป่ะเดี๋ยวนะเออมันต้องตรงนี้ป่ะโทษๆ y z ก็จะเป็นตรงนี้ y z ครับโอ้โทษๆครับไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่นะครับถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน x เนาะนะครับถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน x มันก็จะโผล่ตรงนี้ปะ y z ตรงนี้ปะโอ้โทษไม่ได้เปลี่ยนสีใช่ไหมครับอืมโทษโทษตรงนี้นะครับมันจะมากองตรงนี้เอาเดี๋ยวผมเอาสีใหม่โทษครับมันก็จะมากองตรงนี้ตรงนี้ด้วยป่ะมันจะเป็นบล็อกตรงนี้นะครับนะฮะมันจะเป็นบล็อกตรงนี้นะครับถ้าเคลื่อนที่ในแนวแกน y ก็เลื่อนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ลองคิดเล่นๆนะครับมันสนุกดีนะครับลองทำฝึกสมองลองปัญญานะครับซึ่งนะครับเราก็สามารถเขียนนะครับpolarization นะครับ tensor ของ gravitational wave นะครับใน TT gauge นะครับได้ดังนี้นะครับอันนี้เป็นเคลื่อนการเคลื่อนที่ในแนวแกน z เนาะนะครับนะฮะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน z นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกือบเสร็จแล้วนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้เรามาดูตารางการเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนะครับนะฮะตารางเปรียบเทียบกับนะครับสปิน2นะครับกับสปิน1นะครับนะฮะหรือตัวนี้ก็จะเป็นเราจะเรียกว่าเป็น linearized gravity นะครับตรงนี้ก็จะเป็น linearized gravity นะครับในขณะที่สีแดงก็จะเป็น EM ธรรมดานะครับ plane wave solution เนาะนะครับ plane wave solution สำหรับgravitational wave ของเรานะครับนะฮะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับในขณะที่ EM นะครับ gauge field ของเราเห็นไหมนะครับก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ต่างกันแค่ spin polarization
นะครับต่างกันแค่ spin polarization นะครับแน่นอนนะครับ Lorentz gate นะครับก็จะนำไปสู่ตัวนี้ null vector เนาะเป็น massless แน่นอนนะครับอันนี้ก็ตั้งฉากกันเห็นไหมครับนะครับผมต้องเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแค่ polarization นะครับทีนี้มาดู testless transverse gauge บ้างนะครับก็แน่นอนนะครับก็คือมันไม่มีคอมโพเนนต์ในแกนเวลานะครับก็เหมือนกันกับตัวนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้เขาเรียกเกจอะไรนะที่ให้เป็นศูนย์มีพิงวางจำได้ไหมครับใช่ไหมนะครับนะฮะอันนี้ไม่ใช่คูลอมเกจหรือพี่อันนี้ไม่ใช่หรือเรียกคูลอมเกจเนี่ยอันเนี้ยสักเกจหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับครับนะฮะครับนะฮะก็แล้วทีนี้ก็อันนี้คือไอ้ตัว T ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ transport นะครับเขาเรียกคือเป็น transverse เนาะนะครับตัว T ตัวเดียวคือ transverse นะครับส่วนตัว T 2ตัวก็จะเป็น transverse กับ translate นะครับส่วนใหญ่ถ้าพวกเราอาจจะเห็นนะครับในหลายเล่มเขาจะชอบใช้ตัวนี้กันเพื่อเป็นการบอกว่าเรา imply ไอ้ไม่ใช่เรา impose นะครับ transverse translate เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเหมือนนะครับและความแตกต่างกันนิดนึงนะครับระหว่าง spin 1กับ spin 2โอเคนะครับนะฮะทีนี้นะครับเราก็ไปต่อนิดนึงใกล้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่า propagation นะครับของgravitational wave เนี่ยนะครับเวลามันวิ่งไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะปกติเนี่ยนะครับถ้าเรามีพวกนะครับปกติเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคลื่นโน้มถ่วงเนี่ยมันจะต่างกับคลื่นแสงพอสมควรนะครับใน physical picture ก็คือเวลาคลื่นโน้มถ่วงมันวิ่งไปเนี่ยมันจะทำให้การอวกาศเป็นไงครับมันโค้งนะครับนะครับมันจะทำให้การอวกาศมันโค้งนะครับที่มันเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับซึ่งนะครับการทดสอบนะครับการทดสอบนะครับเราจะใช้นะครับ test mass นะครับ test mass นะครับหย่อนเข้าไปนะครับนะฮะหย่อนเข้าไปนะครับเราจะใช้สิ่งเรียกว่า geodesic deviation นะครับ geodesic deviation นะครับเพื่อเป็นการ test ว่าการอวกาศนะครับมันโค้งไหมนะครับมันผ่านไปถ้าคลื่นความโน้มถ่วงวิ่งผ่านนะครับนะฮะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไม่ใช้ geodesic equation ตรงๆนะครับถ้าใช้ geodesic equation ตรงๆนะครับมันจะ trivial หมายความว่าถ้าเราใช้ geodesic equation เนาะ u mu นะครับของที่เป็นโค้ง moving นะครับบวกกับมิวโรซิกมานะครับตัวที่อันนี้เป็นกำลังหนึ่งใช้เป็น U แล้วกันโรซิกมาเท่ากับ0นะครับนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่ามันทีเวลนะครับนะฮะก็คือไอ้คอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับถ้าเราให้โฟเวโลซิตี้เนี่ยนะครับเป็นแอดเรสนะครับเป็นโคโมวิ่งนะครับเราจะเห็นนะว่าเทอมนี้นะครับตัวนี้จะมีค่าเป็น0เพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็น0นะครับลองทำเล่นๆดูครับมันจะเหลือคอมโพเนนต์ที่เป็นมันจะเหลือตัวนี้นะครับมันจะเหลือตัวนี้นะครับสมมุตินะครับซึ่งถ้าเราทำคำนวณในคริสโตเฟลซิมโบลนะครับมันก็จะเหลือคอมโพเนนต์ที่เป็น h 00กับ h 0i นะครับมันก็เลย trivial นะครับก็เลย
ไม่เหมาะแก่การใช้แต่มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องเลยเปลี่ยนมาใช้เป็น geodesic deviation นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับคลื่นความโน้มถ่วงเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันทำให้การอวกาศมันยืดมันหดนะครับคือมันโค้งอ่ะนะครับดังนั้นเราก็เลยใช้ geodesic deviation เนาะนะครับซึ่งก็เขียนให้อยู่ในรูปนี้นะครับสำหรับการ geodesic equationนะครับนะฮะ geodesic equation นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น Riemann tensor เนาะนะครับ Riemann tensor นะครับ Riemann tensor นะครับแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้ก็เป็น co-moving นะครับแล้วเราก็พิจารณาให้นะครับ test mass นะครับไอ้พวก test particle เนี่ยนะครับเคลื่อนที่ช้าๆนะครับแน่นอนนะครับก็จาก flow ก็จะเป็น three velocity นะครับองค์ประกอบที่มันเหลือนะครับสุดท้ายนะครับมันก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าทำไมต้องเป็น00เพราะว่าตัวนี้ถูกบีบให้เป็น0เนาะไอ้ตัวเนี้ยถูกบีบให้ต้องเป็นคอมโพเนนต์0นะครับนะฮะมันก็เลยเป็น00เห็นมั้ยฮะคือถ้าเราซ้ำตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวที่เนี่ย x yแซบสมมุตินะครับมันเป็น0นะครับมันก็เหลือแค่ time component ตัวเดียวนะครับมันก็เลยเหลือหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็น1ไงนะครับตัวนี้ก็ตีเป็น1นี่ก็ตีเป็น1นะครับมันก็เลยเป็น00นะครับแล้วก็ contract กับ flow velocity นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับ component ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น1/2 นะครับดิฟของเวกเตอร์ของ tensor polarization นะครับผมใส่ TT เข้าไปด้วยก็คือบอกว่าเรา add zoom traceless transverse เสร็จแล้วนะครับผมกำลังสอบบอกนะครับดิฟตกจริงๆก๊อปมานะครับคือก๊อปอันนี้มาคือผมไม่ได้ใช้ที่พิงวงเอาให้นะครับไอสมการนี้พิมพ์เมาเพราะว่ามันเรียงไม่สวยพี่ผมก็เลยทะลึ่งพิมพ์เองก็เท่าที่เห็นนะครับพิมพ์ตกเชื่อพี่ฮวงแต่แรกสักครีนะครับมีแต่อันนี้นะพี่นะครับน้องๆนะก็ใช้ของพี่นะครับคือโนเทชันมันไม่สวยครับคือเราใช้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะฮะทีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราสับเมื่ออนุภาคมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่มากนะครับเราสามารถใช้พิกเจอร์นะครับหรือการตีความของนิวตันได้นะครับโดยเราจะสมมุตินะครับว่าไอ้ Fi เนี่ยนะครับคือเป็นแรงนะครับเป็นเหมือนแรงจริงๆมันไม่มีแรงโน้มถ่วงอะเนาะนะครับใน GR มันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับมันเป็นการตกอิสระนะครับพวกเราต่างตกอิสระเข้าหากันนะครับแต่ถ้าในนิวโทเนียนลิมิตเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเออนี่เป็นแรงนะครับซึ่งเป็นแรงที่กระทำกับเทสแมสนะครับโดยที่ F เนี่ยก็คือจะเป็นแรงต่อมวลนะครับนะฮะไม่ใช่แรงอย่างเดียวครับเป็นแรงต่อมวลนะครับเราจะนิยามให้เป็นแรงต่อมวลนะครับของเทสพาร์ติเคิลนะครับเราก็จะดูว่าอีกนิดนึงนะครับก็ถ้านะครับมันหมายความว่าไงนะครับแรงตัวนะครับนิดนึงมันควรจะเป็นความเร่งแต่ว่าในข้างบนเนี่ยสมการข้างบนเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นดิฟกำลังสองไหมมันจะกลายเป็นไอ้ second derivative ของความเร็วอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ความเร่งแล้วอะไรเงี้ยมันปกติความเร่งก็คือ first derivative ของความเร็วใช่ไหมครับครับครับตอนนี้ทำไมมันถึงมองว่าเป็นความเร่งได้เดี๋ยวนะพี่อ๋อตัวนี้ครับมันเป็นตัวนี้ไงพี่ second derivative ของ h ครับซึ่งเราดูมาจากบรรทัดบนซึ่งมันเป็น second derivative ของ v ใช่ไหมใช่ครับซึ่งปกติแล้วมันจะไอตัวความเร่งจะเป็น first derivative ของ v ใช่ใช่ครับถูกต้องครับโอเคในที่นี้ยังไงเอ่ยอ๋อทีนี้คือตอนเนี้ยคือไอตัวเนี้ยมันเราไม่ได้ตีความตรงนี้ว่าเป็นแรงเนาะอันนี้มาจาก GR เนาะนะครับทีนี้ผมได้เลือกนะครับไอ้เทอมพจน์เนี่ยนะครับเรียกมันว่าแรงต่อมวลเฉยๆครับพี่ตีความขึ้นมาคือไม่ได้อิมพลายจากตัวนี้นะครับคือเ
ผมเรียกตัวเนี้ยที่มันเป็น second derivative ของ polarization ของ gravitational wave นะครับก็พยายามตีความว่ามันเป็นแรงคือมันไม่ได้มาจากทางสมการนะครับพี่งวงนะครับนะฮะทีนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับนอกจากนั้นนะครับสมบัติของตัวนี้มันผมลืมเขียนไปนะครับครับผมเชิญครับครับพอดีอยากถามว่าตัว geodesic deviation เนี่ยderive มาจากไหนครับderive มาจากเหมือน test mass จำไม่ค่อยได้ว่ะคือเดี๋ยวนะคือทำ geodesic deviation เลยคล้ายๆกับเหมือนนิยามมาจากเหมือนเราดู equation of motion ของเวลาเรา derive Riemann tensor เพราะ Riemann tensor มันเราทำของ commutator ของไอ้ second derivative ตัวนั้นเนาะนะครับเหมือนเรา derivative เบิ้ลเข้าไปอีกทีเทียบกับ co-moving time คือเหมือนกับปกติถ้าเป็น Riemann tensor นะครับนะฮะ Riemann tensor มันก็จะหน้าตาเป็นเดี๋ยวนะRiemann tensor mu nu ลบ nu mu ป่ะนะครับแล้วก็จะมี normal unit vector อะไรสักอย่างนึงเนาะผมเรียกเป็น rho แล้วกันนะครับมันก็จะเป็น rho mu nu แล้วก็ sigma n sigma ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้ามี test mass หรือ test mass หรือว่าพิจารณาว่ามีวัตถุอะไรบางอย่างเคลื่อนที่เข้าไปในเนี่ยเราก็มันทำ derivative มันอีกทีครับเทียบกับคงทางใน co-moving coordinate ใน co-moving time ของ observer เท่าที่ผมจำได้นะครับประมาณนี้นะครับครับขอบคุณครับครับประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับก็คือดูเหมือนดูไดนามิกของไม่ใช่ดูการเคลื่อนที่นะครับของอนุภาคที่อยู่ในCurve Space นะครับแต่ว่าเขาก็นิยามมาจากประมาณคล้ายๆนี้นะครับเหมือนคูณเวลาเข้าไปเหมือนคูณ Form Velocity เข้าไปนะครับแล้วก็หาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาล่ะนะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับไอ้ตัว Fนะครับตัว F ตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับมัน divergent นะครับ divergent free นะครับหมายความว่านะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เราก็จะเห็นนะครับตัว FI เนี่ยนะครับพอมันทำ derivative นะครับก็เป็นไปตามเกจที่เรา assume ไปนะครับเพราะว่าถ้าเราแทนค่าเข้าไปก็จะเป็น I เขียนไม่ค่อยดีเลยหมายความว่า i h t t นะครับ i j แน่นอนเป็น0นะครับซึ่งมันจะบอกเราว่านะครับลักษณะนะครับลักษณะของเส้นแรงนะครับเหมือนเส้นแรงเนี่ยนะครับคล้ายๆมันเป็นเส้นแรงเนี่ยมันจะมีอยู่2โหมดนะครับผมไม่ได้ก๊อปรูปมานะครับโหมดแรกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเป็น plusนะครับถ้าเป็น plus นะครับเส้นแรงหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับเส้นแรงจะเป็นอย่างนี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็น cross นะครับถ้าเป็น cross นะครับว่าไงวะเดี๋ยวนะผมเอียงยังไงดีเดี๋ยวผมคิดก่อนผมต้องตีเส้นก่อนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็น cross นะครับผมไม่ได้ก๊อปรูปมาให้ดู นะครับเส้นแรงก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับเราตีความจากderivative ของมันนะครับเป็น0นะครับ divergence ของมันเป็น0ตัวทีครับนะฮะทีนี้มาดูนะครับว่า
เรามาดูสมการการเคลื่อนที่ของมันนะครับเราก็จะพบว่านะครับจากตัวนี้นะฮะนะครับจาก v กำลังสองตัวนี้นะครับจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเราพิจารณาในแกน x นะครับความเร็วของเทสแมทในแนวแกน x นะครับเราก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนะฮะส่วนแกน y นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราหาผลเฉลยนะครับหาผลเฉลยก็คืออินทิเกรตนี่แหละนะครับฮะก็จะได้ว่านะครับนะครับผลเฉลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลย vx นะครับเท่ากับv0x นะครับก็คือ v0 ก็คือความเร็วเริ่มต้นนะครับของอนุภาค test mat ถ้ามันวิ่งนะครับในแนวแกน x นะครับในขณะที่ vy0 ก็คือเป็นความเร็วต้นนะครับของvy0 นะครับว่าเป็นความเร็วต้นนะครับของอนุภาคที่เคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับสังเกตนะครับว่าเครื่องหมายนะครับตรงนี้มันจะต่างกันนะครับมันบอกว่าไงนะครับมันบอกว่านะครับทิศทางในการpropagateของมันเนี่ยนะครับมันจะตรงกันข้ามนะครับมันจะตรงกันข้ามหมายความว่านะครับถ้าแกน x นะครับนะฮะเคลื่อนที่ในแนวนี้นะครับแกน y ก็จะถูกฉีกออกไปนะครับถูกฉีกขึ้นไปนะครับจะตรงกันข้ามนะครับเนี่ยมันก็ยืดออกมาในแนวคือมันจะยืดและหดในทางตรงกันข้ามนะครับมันจะยืดและหดในทางตรงกันข้ามนะฮะในขณะที่นะครับถ้ามันถูกยืดออกในแนวแกน x นะครับแกน y ก็จะหดครับเพราะว่าเครื่องหมายตัวนี้โอเคนะครับนะฮะอันนี้เราคิดแค่cross mode นะครับเราจะให้ cross mode เป็น0นะครับเอาล่ะ นะครับทีนี้นะครับเรามาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับ cross mode นะครับcross mode ตัวนี้เท่ากับ0นะครับ plus เท่ากับ0นะครับ cross เท่ากับ0ในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ว่านะครับผลเฉลยนะครับตัวนี้จะเป็นบวกหมายความว่าไงนะครับหมายความเป็นบวกมันจะถ้ามันเป็นบวกก็คือมันจะเป็นบวกพร้อมกันทั้งคู่นะครับพอมันเป็นบวกสมมุติว่านะครับพอมันเป็นบวกพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยนะครับก็เหมือนเนี่ยแกน x vx vx vy ป่ะนะครับรวมเวกเตอร์นะครับมันจะไปในแนวทแยงใช่ปะมันไม่ตรงกันข้ามแล้วครับดังนั้นนะครับ ถ้า vx vy เป็นบวกนะครับมันก็จะทะแยงออกไปในแนวนี้ใช่ไหมครับถ้า vy นะครับกับ x vx เป็นลบนะครับมันก็จะทะแยงไปอีกแนวนึงใช่ไหมนะครับเนี่ยอันนี้คือถ้า vx vy เป็นบวกนะครับเดี๋ยวถ้า มันเป็นลบด้วยกันทั้งคู่นะครับมันก็จะลงมาอย่างนี้นะมันจะทะแยงแต่ถ้าเฟสมันตรงกันข้ามนะครับเฟสมันตรงกันข้ามมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับหมายความว่านะครับเนี่ยมันจะรวมกันเป็นอีกแกนหนึ่งทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดการสั่งนะครับไอ้ที่ ที่เขาไอ้เป็นจุดๆเนี่ยก็คือสมมติว่าเหมือนเรามีเทสแมสเนาะนะครับวางเรียงซ้อนกันเนี่ยนะครับถ้ามันผ่านถ้าคือลมถ่วงอันนี้อยู่ในระนาบ xy นะครับนะฮะ
นะฮะอยู่ในระดับ x y ถ้าเคลื่อนคลื่นน้ำถ่วงเคลื่อนมาอย่างเงี้ยนะครับมันจะทำให้โหมดนะครับถ้าเป็นผมเขียนดูอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็น plus mode นะครับมันก็จะชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ชี้ออกนะครับสลับกันไปในขณะที่เป็นถ้ามันเคลื่อนมาอย่างนี้เนาะนะครับแต่ถ้ามันเป็น cross mode นะครับมันก็จะพอมันเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะฉีกในแนวทะแยงนะครับมวลนะครับถ้าเราเห็นจริงๆนะครับถ้าเราเห็นจริงๆเดี๋ยวพี่นุกอาจจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าเขาวัดเกณฑ์กันมาตอนบ่ายหรือว่าให้พี่พูดแล้วกันนะครับผมสไลด์ผมเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วจริงนะครับก็คือเวลาเขาวัดขึ้นความโน้มถ่วงเนี่ยไอ้แท่งมันเคลื่อนจริงๆนะฮะไอ้แท่งมันเคลื่อนแต่มันเคลื่อนน้อยนะครับอีกแขนเนี่ยแขนจะยืดจะหดคล้ายๆกันนะครับก็ใช้ไอเดียนี้นะครับในการหาพวกไลโก้นะครับนะฮะคือแต่ว่ามันไม่ยืดขนาดนี้นะครับถ้าคลื่นความโน้มถ่วงมันอ่อนๆ นะครับแต่ถ้าเป็นคลื่นความถ้าเราอยู่ใกล้ๆพวกวัตถุที่มีความหนาแน่นมวลสูงๆนะครับอย่างใกล้ๆหลุมดำหรือดาวนิวตรอนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะยืดหดออกอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันที่มันขยับเนี่ยมันประมาณ10ยกกำลัง21เมตรนะครับเล็กลบ21นะครับลบ21ก็คือเล็กกว่าขนาดของโปรตอนนี่ประมาณโปรตอน1เฟอร์มิเนาะ10ยกกำลังลบ15นะครับก็ล้านเท่านะครับเอ้ยแสนเท่าแสนสินะครับ6ล้านนะครับล้านเท่าคือแบบเฟสมันแบบมันชิปนิดเดียวนะครับสิ่งที่เขาวัดก็คือเขาต้องให้แสงมันสะท้อนกลับไปกลับมาเพื่อดูว่าเฟสที่มันมารวมกันเนี่ยนะครับผลต่างของเฟสเนี่ยมันดีเทคเจอซึ่งมันก็เจอนะครับก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากนะครับสำหรับการทดลองนะครับเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วงต้องแม่นยำสูงนะครับแต่นี้แอที่เราเห็นภาพนี้ก็คือถ้าคลื่นความโน้มถ่วงมันแรงอะนะครับถ้ามันแรงเราก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น โหมดของการสั่งนะครับของคลื่นความโน้มถ่วงครับมันจะไม่เหมือนกับ EM เนาะนะครับ EM ก็จะสั่งตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ระนาบเดียวนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูตารางเปรียบเทียบกันนิดนึงนะครับดู polarization โหมดมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าแน่นอนนะครับlinear gravity นะครับหรือคลื่นความโน้มถ่วงเนี่ยนะครับกับ EM เนี่ยเหมือนกันกันหมดเลยนะครับเป็นนาวเวกเตอร์เหมือนกันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงนะครับ polarization mode นะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ A11 อันนี้เคลื่อนที่ในแนวแกน Z เนาะนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเคลื่อนที่ในแนวแกน Z นะครับ ก็จะเป็น A11 เท่ากับลบ A22 นะครับส่วน A12 เท่ากับ A21 ครับเราเรียกคอมโพเนนต์ที่เป็นในแนวทะแยงนี่ว่าเป็น plus mode นะครับในขณะที่นะครับoff diagonal นะครับมันก็จะเป็น cross mode นะครับนี่ก็มาพูดถึง helicity มันนิดนึงนะครับ helicity ก็คือเขาก็จะนิยามตามนี้นะครับนะฮะ helicityก็เอาไปใช้วิเคราะห์โหมดพวกไกวิตอนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเฮลิซิตี้ก็จะเป็นมือซ้ายมือขวานะครับก็คือมือซ้ายก็จะพุ่งไปข้างนี้นะครับมือขวาก็จะพุ่งอีกมือซ้ายจะพุ่งไปข้างนี้ตัวที่นะครับมือขวาไปข้างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนิยามของลินีอไรส์แกรวิตี้นะครับในขณะที่นะครับEM นะครับ EM นะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเคลื่อนที่แนวแกน Z นะครับแล้วก็จะมีอยู่2ตัวนะครับไม่หายนะครับก็นิยาม polarization ก็คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่คอมโพเนนต์ในแกน X หรือแกน Y เท่านั้นเองนะครับคือมันอย่างเงี้ยเนาะนะครับ EM wave นะครับอันนี้ก็น่าจะเบาๆนะครับวันนี้ก็
เดี๋ยวพวกเราลองทำในควิสนะครับในควิสไม่ใช่ควิสสิทิวทอเรียลนะครับพวกเราลองไปฝึกทำดูนะครับถ้าลองทำให้ได้นะครับก็ลองฝึกใช้ SageMath ดูนะครับในทิวทอเรียลพี่ครับทิวทอเรียลวันนี้ไม่มีทิวทอเรียลพี่ใช่ไหมใช่ครับบาที่สุดไม่เป็นไรครับลืมก็ไอเปิดไฟในนี้ให้หน่อยได้ไหมไอโจพี่อ่ะไฟโจเออใช่ใช่มันมีสองข้อไงใช่ไหมใช่นะครับอันนี้จะเป็นในสำหรับวันนี้นะครับลองไปฝึกทำดูที่บ้านนะครับสงสัยก็ถามอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับเราใกล้อาจารย์ไหนก็ถามอาจารย์นั้นนะครับหรือถ้าใครไม่มีอาจารย์ที่สอนอะไรอย่างนี้ก็อินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะครับก็นะครับโจทย์ข้อแรกนะครับก็พวกเราก็ดูนะครับ Lorentz Gate สำหรับTest Reverse Perturbation นะครับก็จากตัวนี้นะครับก็เหมือนเราทำให้ดูแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ตัวนี้นะครับนะฮะใช้นิยามตัวนี้นะครับแล้วก็ impose ตัวนี้ไปนะครับ field equation I style นะครับอันนี้ทำมือก็ได้นะครับก็จะอยู่ในรูปนี้ซึ่งผมทำไปแล้วแหละนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นการดูนะครับสมการการเคลื่อนที่นะครับหรือสมการสมการไอสไตล์นะครับก็มีหลายเอลิเมนต์นะครับสำหรับอันนี้เขาใช้เป็นซิงโครไนเกตนะฮะสำหรับไอคอสโมจิคอลเพอร์เทอร์บิชันนะครับเอาไว้ดูโหมดนะครับการโปรเพเกตของไม่ว่าจะเป็นทั้ง B โหมดของ CMB นะครับหรือคลื่นความโน้มถ่วงนะครับนะฮะก็ลองคำนวณดูนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ครับเพอร์เทิร์บนะฮะคริสโตเฟลซิมโบก็จะมีหน้าตาอย่างนี้โดยที่ H งองอตรงนี้นะครับไอ้ที่ทำ H งองอตรงนี้นะครับมันโค้งๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นการบอกว่ามันอยู่ในคอนฟอร์มอลนะครับในคอนฟอร์มอลทางนะครับนะฮะโดยที่พรามก็คือดิฟเทียลคอนฟอร์มอลถามนะฮะก็จะได้หน้าตามาอย่างนี้นะครับในสมการที่20นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูนะครับว่าพอตัวเพอร์เทิร์บเนี่ยนะครับพอตัวเพอร์เทิร์บเนี่ยนะครับหน้าตาจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวเพอร์เทิร์บหน้าตาจะอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ก็ใช้อันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลคอมโพเนนต์เนาะนะครับก็ลองคำนวณดูนะครับจริงๆก็ใช้มือก่อนก็ได้นะครับใช้มือก่อนก็ได้นะครับนะฮะควรจะลองสักครั้งนะครับอันนี้ไม่ยาวนะครับแล้วก็ลองฝึกใช้ SageMath ที่ไอ้นี่เพิ่นสอนนะครับก็จะได้ออกมานะครับหน้าตาเป็นคล้ายๆประมาณนี้ทีนี้นะครับอีกข้อนึงนะครับก็ลองใช้รวมผลข้างขวาของสมการสนามไอสไตล์นะครับรวมผลข้างขวาของสมการสนามไอสไตล์นะครับก็คือมันจะเป็น del g i j นะครับเท่ากับ8 pi g นะครับ delTIJ นะครับซึ่งผมเขียนไว้ให้แล้วนะครับว่าผลของมันเนี่ย del TIJ นะครับเท่ากับ 2A กำลัง2 HIJ แล้วก็ P prime นะครับ P prime นะครับก็คือเป็น pressure ใน background นะครับก็ให้แสดงนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอแทงเข้าไปทั้ง2ข้างนะครับอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเราจะกำจัดตัวแปร
P ใหญ่ pressure ยังไงก็ให้พวกเราลองคำนวณสมการสนามที่เป็น unperturbed ดูนะครับ unperturbed ก็จะเป็น GIJ เนาะนะครับ GIJ เท่ากับ8 pi G ก็เนี่ยก็คำนวณตัวนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น GIJ เท่ากับ8 pi G นะครับ TIJ นะครับก็เป็นเราก็คำนวณ นะครับตัวที่ unperturbed เนาะนะครับเราก็คำนวณ unperturbed นะครับแล้วก็เราก็จะได้ว่า TIJ เนี่ยนะครับมันก็คือ pressure นะครับเราก็ย้ายข้างว่าไอ้ pressure เนี่ยนะครับสุดแล้ว pressure เนี่ยมันก็จะมีค่าเป็น GIJ หารด้วย8 pi G นะครับอันนี้เป็น unperturbed นะขีดบาร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาสมการข้างเนี่ยไอตัวไอสไตล์เทนเซอร์เนี่ยนะครับหารด้วย8 pi g นะครับก็เอา p เข้ามายัดเห็นไหมฮะมันก็จะแคนเซิลกับ8 pi g อีกทีหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ในรูปก็จะ represent pressure ให้อยู่ในรูปของ geometry เนาะนะครับมันก็จะตัดกันแต่ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับวิธีทำไม่ยากนะครับก็ลองต้องคำนวณทั้ง2อันนะครับมีแบบ perturb แล้วก็ unperturb นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับลองฝึกทำดูนะครับอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับที่เขาทำเป็น cosmological gravitational wave ก็จะใช้ line element พวกนี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวในทอล์กนะครับเราก็จะเห็น line element พวกนี้นะครับแล้วก็ public talk เนาะตอนบ่ายนะครับพี่นิวจากญี่ปุ่นจะโฟนอินเข้ามาโฟนอินนะครับแกจะมาพูดถึงงานวิจัยแกนะครับเกี่ยวกับพวก gravitational wave นะครับที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลวิทยานะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับพวกเราเนี่ยแกจะพยายามแกจะทำพวก cosmological gravitational wave ให้พวกเราดูนะครับว่ามันมีเอฟเฟคอะไรยังไงนะครับมันเกี่ยวข้องกับพวก dark energy ยังไงนะครับหรือมันมีผลยังไงกับ modified gravity นี่อยู่ไหมบ้างโอเคพูดได้สบายปากนะครับก็นะฮะก็นะครับเดี๋ยวก็จะมีพวก modified gravity นะแกจะพูดเดี๋ยวพวกเราอาจจะเกิดไปหน่อยเนาะว่าทำไมต้อง modified gravity นะครับก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวงั้นก็เบรกเราเริ่มกี่โมงครับพี่เหลือหลายเลยครับถามได้เลยครับทีนี้เปิดคำถามครับอันนี้ใครมีคำถามไหมพูดโน้ตถามได้เลยครับพี่จอร์ดผมสงสัยไอ้เจลิสิกดีวิเอชันอะสมการไอ้มันน่าจะเป็นเซปเปอเรชันเวกเตอร์ป่ะไอ้ตัว v อะมันไม่น่าเป็นความเร็วอะนึกออกไหมที่มันเป็น2อันแล้วไอ้ตัว v ของพี่ตรงนี้มันควรจะเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ระหว่าง2จุดเจลิสิกอะเออใช่ป่ะคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็เมคเซนส์ที่เรามองเทอมนั้นเป็นฟอร์สใช่ใช่ใช่ถูกแล้วเดี๋ยวนะหาพื้นที่ว่างๆเคียงก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับก็สมมติว่ามันมีจิโอดิสิกเนาะนะครับมาอ
แขนอ่อนแรงลากขึ้นด้วยขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ขึ้นจริงเหรอเดี๋ยวนี่นั่นดีเอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ขับไปหน้าเมื่อกี้ใหม่เป็นไงล่ะสองจักรโอ้โหโง่เนาะโอเคครับไหนพี่ง่วงบอกผมมาโดนหลอกพี่หลายครั้งนะครับผมเนี่ยนะครับโอเคนะครับนะครับเนี่ยอันนี้เป็น geodesic equation line เนาะนะครับนะฮะมันก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นถูกพารามิเตอร์ไรซ์ด้วยพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นแลมด้านะครับก็จะมีอันนี้ป่ะนะครับ v mu นะครับอันนี้ก็จะเป็น u mu เนาะนะครับก็มียามจากตรงนี้แหละนะครับก็นิยามมันจริงๆนะครับผมหาเจอแล้วเนี่ยที่มันดีเวียตออกจากตัวนี้นะครับเทียบกับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับโดยที่เอ็นแลมด้านี่ก็คือเป็นพารามิเตอร์ครับที่อยู่ใน geodesic นะครับอันนี้ก็จะเป็นนิยามของมันก็คือจะดูนะครับเราก็เลยตีความอย่างที่พี่งวงบอกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือก็เขียนถ้าเขียนให้มันอยู่ในรูปสวยๆก็จะเป็นให้มันเราคุ้นชินกับเคอร์เวเจอร์เนาะตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้พอทำยักย้ายถ่ายเทนะครับทำเทนเซอร์อัลจิบรานิดหน่อยก็จะอยู่ในรูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เรียกตัวนี้ให้เป็นเคอร์เวเจอร์เนาะเทนเซอร์เนาะมีคำถามนิดนึงก็คือตรงเวลาเราเขียนในสมการที่อธิบายโกลชินอลเวฟอ่ะครับเราต้องแปลงเป็นเทสรีเวิร์สเทนเซอร์เนี่ยเออทำไมมันจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันจะลดรูปแหละเห็นสุดท้ายจะลดรูปใช่ครับแต่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะ motivation หรือ concept ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นไหมก็เรามีสิทธิ์เลือกที่จะเปลี่ยนตัวแปรได้นะครับพี่ในการ define อ่ะนะครับเราสามารถเลือกได้โดยที่ให้สมบัติของมันยัง satisfy กับ field equation อยู่เท่านั้นเองครับพี่เท่าที่ผมรู้ก็แสดงว่าไม่ต้องเป็น test reverse tensor ตัวนั้นก็อธิบาย Gaussian wave ได้แต่ว่ามันหา solution หรือมันไม่สะดวกในการที่จะออกมาใช่ไหมใช่ครับได้เหมือนกันใช่ไหมครับมีนิดนึงพี่ไอ้ตัว TT gauge นะครับถ้าเราไปทำพวกทฤษฎีที่มันที่ความเร็วกับ Gaussian wave มันไม่เท่าความเร็วแสงไงมันก็จะเป็นเหมือนพวก massive ปะวะเออมันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งงอกมา TT gauge มันก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ transverse นะเพราะว่าถ้ามันเป็นมีมวลนิดนึงอย่าง massive เนี่ยมันก็จะมีพวก longitudinal เนาะครับแล้วก็จะมีพวกอะไรนะที่กำจัดพวกโกสที่สตาร์ทเกลเบิร์กอะไรอ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นก็คอนเซ็ปต์ก็เหมือนพวกแมสซีฟเกจธรรมดาเลยครับ
ว่าจะมีโหมดที่เป็น longitudinal เนาะครับเออก็ TT เกจก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องหาเกจอื่นครับเพราะว่าเหมือนกับเราแก้สมการเนาะมันเป็น inhomogeneous อ่ะเห็นไหมถ้าเป็นอย่างที่เป็นแมสซีฟมันจะมีแมสเทอร์มขึ้นมาเนาะมันจะแก้ไปอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับมีถามอยู่ครับสงสัยว่าที่มันเป็นทรานเวิร์สนี่คือเรากำหนดให้มันเป็นทรานเวิร์สผ่านการใส่ที่เกียร์นะครับแบบทำไมเราถึงกำหนดให้มันเป็นทรานเวิร์สได้ครับถ้าไม่ทานสเปิร์ตเนี่ยก็คือมันก็จะไม่เป็นไปตามมันก็จะเคลื่อนที่เท่ากับความเร็วแสงไม่ได้ครับคือเราแอดซูมเข้าไปเพราะว่าแต่ channel wave เนี่ยมันไม่มีมวลเนาะเออนะครับเพราะว่าถ้ามันมี longitudinal mode เนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไม่เท่ากับแสงก็คือถ้ามันมีมวลอ่ะมันจะเคลื่อนที่เท่ากับความเร็วแสงไม่ได้ไงครับเออพี่พิษมีอะไรจะเสริมไหมครับพิงว่ามีอะไรจะเสริมไหมโอ้อุตส่าห์ให้ความหวังคือเรื่องพูดของง่ายจริงมันปกติเวลาเราหาโซลูชันอะไรครับมันจะมีคอมโพเนนต์อย่างพวกเป็นเซอร์มันจะมีหลายๆคอมโพเนนต์อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเราหาโซลูชันมันอ่ะถ้าเราไม่ใส่เกตไม่ทำอะไรเลยมันจะได้แต่ละคอมโพเนนต์มันก็จะมีเวฟอีควอชันของมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนโคดิเนตมาให้มันเป็นอิสระต่อกันโดยถ้าเป็นอิสระต่อกันจริงๆครับมันจะเป็นทางเวิร์สเทสเลทแล้วมันก็จะเป็นเวฟอีควอชันในเกมนี้เพราะฉะนั้นถามว่าเลือกทำไมอ๋อเลือกเพื่อให้มันสองโพลาริเซชันที่มันเป็นอิสระต่อกันอันนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นสองโพลาริเซชันที่มันอิสระต่อกันถ้าเราไม่เลือกเราก็จะได้เวฟอีควอชันหน้าตาแปลกๆในคอมโพเนนต์หนึ่งอีกคอมโพเนนต์หนึ่งก็จะเป็นเวฟหรือเปล่าไม่รู้แต่มันจะหน้าตาแปลกๆแล้วก็จะโซยากอะไรเงี้ยครับเข้าใจว่าเลือกเพื่อความง่ายแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็คือสอดคล้องกับฟิสิกส์คือถ้ามันมีมวลคืออะไรก็ตามถ้าเป็นคลื่นที่มันมีมวลมันจะมีตามยาวเนาะนะครับพอมันมีมวลมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงไม่ได้นะครับแล้วตอนนี้ที่เรา observe ได้คือมันได้พูดไปแล้วหรือยังครับว่ามันเป็นท่านเวิร์สจริงๆครับก็เขาก็ดีเทคเจอไงก็มันก็ดีเวียดออกจากความเร็วแสงนิดเดียวอ่ะ9เออ99จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์อ่ะน้อยมากคือถามว่าครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีมวลไหมก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้มันยังไม่ได้ถูกมันยังมีพื้นที่เล็กๆให้เล่นแต่ว่ามันก็เป็นความเป็นไปได้เนื่องจากถ้ามันเป็น massless เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างอันนี้คือจากที่เรา observe ว่าไอ้ gravitational wave มันมาหลัง gamma reverse อันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่มันก็ยังที่มันดีเวียดไปมันอาจจะเป็นเพราะเหตุผลอื่นก็ได้ใช่ไหมครับแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับการที่มันเกิดก่อนก็ว่าอะไรเกิดก่อนนะเออลิกามาเรเวิร์สมาทีหลังนะคือเออมันชนกันก่อนแกเรชันเวิร์สมาก่อนนะแล้วเหตุการณ์ที่แกมาเรเวิร์สมันเกิดมาทีหลังนะครับมันขึ้นความรุนแรงมาก่อนนะถ้าผมจำได้คือมันชนกันก่อนนะคือดาวนิวตอนชนกันก่อนแล้วเนี้ยพอมันชนกันเสร็จปั๊บเหตุการณ์ที่เป็นแกมมารีเวิร์สมันจะตามมาทีหลังเออมันก็ไม่ 100% อ่ะแต่มันก็ 99.99 10ยกกำลังที่พี่ไม่แน่ใจครับคือถึงแม้มันจะต่างก็จริงครับใช่ต่างน้อยมากมันไม่ได้บอกว่า
เดินทางมากกว่าความเร็วแค่เท่าไหร่ก็อย่างที่ผมบอกไปจะเป็นสามที่เรียกว่าลบแปดแล้วก็บวกอีกศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เก้าตัวอะไรประมาณครับเดินทางไหนที่เก้าจะเริ่มติดความถึงจะเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันต่างจริงจริงนะแต่ตอนนี้เราไปถึงแล้วว่าครับแล้วสมการที่ติดก็ไม่ขอถามเพิ่มเติมคือถ้าเกิดถ้าในทฤษฎีอะครับถ้าเกิดว่าเราให้มันเป็นขึ้นตามยาวครับมันจะมีความเร็วมากกว่าหรือน้อยกว่าแสงครับน้อยกว่าครับน้อยกว่าครับโอเคขอบคุณครับพี่จอร์ดครับได้ยินไหมครับ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 น็อตนะครับพี่จอร์ดคือว่าobservable ที่เราเอาไปวัดในลีโก้อะครับพี่จอร์ดพอทราบไหมว่ามันคือไอตัวนี้เลยใช่ไหม h บวกกับ h cross นี่เลยใช่ไหมพี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดใช่นะครับใช่นะคือเขาก็สร้างตามแขนมันเลยอะก็คือถ้ามันมีจะโหมดไหนโหมดหนึ่งถ้ามันวิ่งผ่านเข้ามามันก็จะดีเฟกต์เจอครับคือแขนจะยืดเพราะว่าแขนจะยืดแล้วก็หดเนี่ยแต่มันยืดนิดเดียวก็คือมันจะเป็นไปตามภาพที่พี่จอร์ดโชว์ก่อนหน้าใช่ไหมไอ้วงกลมอ่ะวงกลมวงรีอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้ามันโอเปอเรตเข้ามานะคือถ้าอย่างนั้นนะครับในแง่หนึ่งอ่ะผมมองว่าอย่างนี้นะว่าในเมื่อแบบเราดีไซน์ไอ้การทดลองของเราอ่ะให้มันฟิตกับ observable ไม่ให้มันฟิตกับผลลัพธ์สุดท้ายของเราอ่ะเพราะฉะนั้นคือก่อนหน้ามันจะเป็นอะไรเราไม่สนใจแล้วว่ามัน perturb matrix tensor มายังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะงั้นมันเลยแบบว่าโดยหลักการแล้วคือเราก็กำลังวัดไอ้ผลลัพธ์สุดท้ายนี้อยู่มากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราเลือกเกจเลือกอะไรไปแล้วผ่านการ setting การทดลองผ่านทฤษฎีที่เรา develop มาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็ออกแบบการทดลองให้มันฟิตกับไอเนี้ยให้ได้เพราะงั้นก็ผลลัพธ์แรกๆก็แบบคือเหมือนกับว่าเรากลับไปดูมันได้โดยการแปลงกลับไปแต่ว่าไม่รู้สิผมคือถ้าเราแบบเซตมาเพื่อแบบทฤษฎีที่เราคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วมันจะดูเหมือนไบแอสเปล่าวะคือเหมือนแค่เรารู้ว่ามันจะยืดจะหดอวกาศจริงๆอ่ะคือเขาเซตแค่นั้นนะเท่าที่ทราบอ่ะพี่นุกยังไม่มาครูก็ไม่ได้ทำแบบไปมั่วไปอีกแต่อาจจะอยู่ในเซกชันของพี่ก้าก็ได้มั้งคือผมสงสัยว่าสุดท้ายอ่ะ observable ที่เราดูอ่ะมันคือภาพนี้หรือมันคือ matrix tensor ประมาณนั้น matrix tensor แบบตัวเริ่มต้นเลยนะพี่จอร์ดก่อนที่จะเราทำก่อนที่เราจะทำ trace reverse หรืออะไรพวกนั้นนะครับครับก็ไออย่างที่เห็นเนี่ยก็คือไอที่เป็นจุดเนี่ยเวลาเขาทำ gravitational wave เขาก็เอามวลห้อยเลยนะครับจริงๆ it takes reverse เนี่ยมันเพื่อให้ความง่ายเฉยๆโดยส่วนตัวผมนะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเลือก TT gate นะครับไอ้ takes reverse กับไอ้ตัวนั้นมันก็ตัวเดียวกันเพราะว่าเทนเป็น0แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ TT gate เนี่ยมันก็ fulfill ในตัวมันแล้วโดยส่วนตัวของพี่เองหรือนัดคิดว่าไงนะยังนึกไม่ออกเฉยๆครับโอเคมีคำถามคือไอ้ที่คือปกติตอนผมเรียนผมก็จะเรียนมาว่าไอ้อย่างเว็บมันมีสปิน2นะครับคือความหมายของคำว่าสปิน2นี่คือหมายว่ามันมี2 polarization อย่างเงี้ยหรอครับไม่ครับไม่ครับคือสปิน2ที่เราคือคำว่าสปินคือถ้าพูดถึงสปินเนี่ยมันเป็นควอนตัมออบเจกต์แล้วอะนะครับคือมันเป็นควอนตัมออบเจกต์แล้วอะคือถ้าพูดถึงสปินนะคือมันเป็นอินทรีย์ property อะแต่ทีนี้ถ้าไอ้อันนี้ไอ้ถ้าเป็นไอ้เหมือนคำว่าสปินสองไอ้จริงจริงมันคือเป็น L เพราะว่า L เป็น2เนาะถ้าเป็นคลาสสิคอลมันมันถูกแยกคอมโพเนนต์ได้มันมีอิสระที่จะถูกแยกออกมาเป็นย่อยได้เป็นตามสปินเหมือนคล้ายๆสปิน2เหมือน L เท่ากับ2อ่ะพี่จอร์ดครับรบกวนนิดนึงครับคือตัวอย่างนึงของobject ที่มันมี2 polarization เหมือนกันแต่ว่าสปินต่างกันก็คือโฟตอนเมื่อเทียบกับไอ้กราวิตอนนะครับ gravitational wave เนี่ยมันมี polarization 2ตัวเนาะ
กับที่พี่จอแสดงให้เห็นก็คือ H+ กับ H+ cross เสร็จแล้วใน EM เนี่ยโฟตอนแล้วก็มี polarization 2อันเพราะฉะนั้นในแง่นึงอ่ะจำนวน polarization มันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเลขสปินเลยถ้าเกิดจะตอบคำถามไม่ครับใช่ครับใช่ครับมันเป็นเรื่องของ symmetry ข้างในมากกว่าเป็น quantum object แล้วอ่ะมันข้อดูโพลเนาะมันข้อดูโพลอ่ะไม่เกิดแล้วถ้าอย่างนั้นก็คือว่าไอ้ตัวอย่างสมมติตัวสปินมันจะไออิเล็กตรอนมีสปิน1ส่วน2มันก็จะมีกรุ๊ปที่มันใช้อธิบายไอตัวสปินอยู่อย่างถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรนะ SU2 ครับครับถ้าอย่างเป็นตัว gravitational wave อย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นกรุ๊ปอะไรที่มันก็เป็น SU2 เหมือนเดิมนี่อ๋อก็คือใช้ตัวเดียวกันเลยเหรอครับน่าจะเป็นสปินถ้าเป็นสปินนี่น่าจะดีกี้เพราะว่าเหมือนสปิน3ส่วน2อย่างเงี้ยก็มันก็ยังอยู่ใน SU2 อยู่อ่ะได้ยินครับไม่ทางบ้านไม่ได้ยิน ฮัลโหลมันก็ลอเรนซ์กรุ๊ปตัวเดิมนั่นแหละนะแต่ว่ามันอยู่ที่อะไรอ่ะตัว irreducible representation มันว่ามันเป็นตัวไหนคือสปินเท่าไหร่มันก็จะมีเจเนเรเตอร์ของมันหน้าตามันก็จะไม่เหมือนกันเต็มที่น่าจะ2นะเต็มที่น่าจะ2แต่ผมเขาเต็มที่น่าจะ2นะถ้าจำไม่ผิดนะลอเรนกูจำไม่ได้ถ้าเป็นน่าจะเป็นแค่2ครับเหมือนกับมันอนุญาตให้อนุภาคในธรรมชาติมีแค่ถ้ามันมีอ่ะคือถ้าเราบอกว่าเป็นมานิโฟลด์4มิติอย่างเงี้ยก็คงอาจจะเท่านั้นถ้าเป็นอะไรนะอยากได้สปินเยอะก็อาจจะต้องไฮไดเมนชั่นไดเมนชั่นสูงขึ้นแต่ถ้าอันนี้คือ elementary particle เนาะ แต่ถ้าเป็นพวก composite particle อย่างพวก baryon อย่างเงี้ยหรือเมซอนอย่างเงี้ยมันมีได้หมดสปิน3สปิน5มันคุ้มมันคนละอย่างเนาะคุ้มคนละอย่างแต่ว่าตอนที่น่าจะไม่เกินสปิน2ถ้ามี4มิติไม่น่าจะเกิน2ครับผมขอถามครับคือซอสที่เป็นควอดรูโพครับนอกจากที่เป็นไบนารีสตาร์แล้วมีคนทำโมเดลเป็นแบบอื่นไหมครับยังไงครับหมายถึงอย่างคืออย่างที่มันจะเกิด gravitational wave ได้ก็ต้องเป็นพวก binary star ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีโมเดลแบบอื่นๆอีกไหมครับที่ไม่ใช่ binary star อะไรเงี้ยครับจริงๆขึ้นโน้มถ่วงพวกซุปเปอร์คือจริงๆอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็น binary star นะจริงๆคล้ายๆกับเวลาไอ้เกิด electromagnetic wave ใช่ไหมขอให้อิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยผมขยับอย่างเงี้ยที่มี gravitational wave นะแต่ว่าเราไม่รู้สึกกับสิใช่ไหมอะไรนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนเอบอกเมื่อวานถือว่าไอ้ตัวของดาวเนี่ยมันมีมวลเยอะๆแล้วมันมีการหมุนเนี่ยแล้วมันอาจจะมีส่วนที่มันไม่ geometry มันไม่สมมาตรมันก็จะนั่นได้ฉะนั้นการจริง movement มันใดๆมันก็น่าจะ create เพียงแต่ว่ามันมี
มันมีเงื่อนไขบางอย่างเช่นถ้าเป็นอย่างชวาชิวเมื่อวานที่มันมีเบอร์คอฟเซลเลนเนี้ยมันพวกซูเปอร์โพสเมทริกพอเพอร์ดิเบชันมันก็ไม่ครีเอทกราฟิชันอลเวฟมั้งพี่พีทเหมือนจะมีเสริมหรือเปล่าเออเนี่ยสิ่งที่กูจะพูดข้ามต่อไปนี่แหละจริงข้ามต่อไปนี่ก็จะบอกนะครับจริงๆที่บอกว่ามีมวลมูฟจริงๆมันไม่ใช่ครับถ้าเอามวลมาสั่นๆอย่างเงี้ยเหมือนกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะไม่สามารถเจเนเรตขึ้นความน้ำถ่วงได้ครับซึ่งเดี๋ยวข้ามหน้าจะบอกมันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของคอดูโปเท่านั้นคอดูโปคืออะไรก็เดี๋ยวเนี่ยแหละสักพักนึงถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นจากนอกจากไบนารี่สตาร์ได้ไหมมันก็เกิดได้หมดแล้วครับแต่ละเราต้องมันมีสมการอ่ะมึงทำให้สมการคอดูโปเปลี่ยนแปลงอนุพันธ์อันดับ2ของคอดูโปจริงแล้วถ้าอันนี้เปลี่ยนแปลงก็ยังไงก็มีแต่ก็ต้องไปหาเหตุการณ์มาเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่มันมีจริงก็คือเกิดมาตั้งแต่ช่วงอินเฟลชันซึ่งณที่นี้ก็จะไปไกลเกินแต่คาดว่าในเซสชันที่เราดิสคัชชันกันช่วงบ่ายตอนบ่ายอาจจะมีแต่น่าจะมีคนพูดถึงอยู่บ้างหรือเปล่านะคอยดูกันแล้วกันเพราะเมื่อคืนก็เตรียมตอนที่เรานั่งกินอยู่นั่นแหละครับมีคำถามอื่นอีกไหมไปเบรกกันก่อนไหมก็ดีครับเดี๋ยวอีก14:05โอเค20นาที30นาทีแยกย้ายครับมันก็เป็นอะไรก็ได้ที่มันเกิดที่คอนโทรลไอ้เดลิเวอรี่ของคอนโทรลอ่ะมันทำให้เกิดระยะในธรรมชาติที่เป็นเดี๋ยวให้คิดเป็นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้คิดเข้าซูมหรือยังครับเข้าแล้วใช่ไหม